เรื่องนี้เห็นแล้วสงสารคุณยายท่านนี้มากๆเลยเพราะว่าเป็นมะเร็งในโพรงจมูกจนตอนนี้มันบวมไปทั้งหน้าแล้วหายใจไม่ได้แล้วต้องหายใจทางปากานะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ลูกชายเป็นวันแม่ไงก็เลยเอามะลิเนี่ยไปกราบคุณแม่นะครับที่สำคัญก็คืออยากจะขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องการรักษาอาการป่วยของคุณแม่ครับ วันนี้วันแมวนี่ของแม่หายไวลูกโจดีมีใช้ล้วลูกเด้อสมากาคุณอือคุณผู้ชมนี่แหละครับคือลูกชายเนี่ยเอาดอกมะลิมาไหว้คุณแม่เนาะก็คือคุณแม่จันสมนะครับปัจจุบันนี้ก็66ปีเข้าไปแล้วอะ่ะมีเนื้องอกตรงบริเวณโพรงจมูกมันถึงขนาดที่ว่ามันขยายใหญ่ปิดคือตาปิดแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยหายใจก็ลำบากมากต้องหายใจทางปากเท่านั้นซึ่งตัวของคุณยายเนี่ย พบว่าเป็นโรคร้ายเมื่อปี2,528-29ย้อนกลับไปก็หลายปีแล้วซึ่งก็รักษาเรื่อยมานะครับจนคุณหมอที่โรงพยาบาลลำปางเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่พ่าตัดไปแล้ว3รอบนะครับลูกชายพอไปอยู่สระบ,บุรีก็พาแม่ไปอยู่ด้วยทีนี้ช่วงโควิดคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยหมอที่เชียงใหม่เนี่ยนัดผ่าตัดอีกรอบหนึ่ง แต่ด้วยความที่โควิดตอนนั้นการเดินทางก็ลําบากมากทุกอย่างาก,ก็คือมันหยุดไปหมดเลยก็ไม่ได้ไปนะครับผ่านมาจนถึงตอนนี้กลายเป็นว่าเนื้อร้ายเนี่ยไอ้ก้อนเนื้อเนี่ยมันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจร,จริงๆแม่ก็อยากรักษาแต่ว่าก็เป็นห่วงเรื่องของค่าใช้จ่ายอ,อะไรต่างๆนะครับทีนี้ตลอดเวลาที่นักข่าวไปนั่งคุยกับยายเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าต้องคอยยกถังพลาสติกขึ้นมาวางบนตักอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมครับครับ มีน้ำเหลืองที่ไหลออกมาจากก้อนเนื้อโอ้โหสงสารจริงเลยแล้วต้องเอาทิชชู่เนี่ยคอยซับไว้ตลอดด้วยครับอ๋อไม่ต้องใช้ทิชชู่ทุกวันเลยนะโอ้อน,นี้เดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวก็หมดแล้วถ้าแวอุดไว้มันก็นอยู่ด้านดูจมูเลยหรอแม่อดไว้แล้วก็สักพักแม่ก็ปล่อยปล่อยให้มันยุดแล้วแม่หายใจทางไหนเนี่ยทางปากอันนี้ก็ต้องก็ต้องเอาถังนี่คอยนอนอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับ อ๋อ oh, ตอนที่ไม่มีใครแม่ก็ร้องตลอดเลยแหละตามองเห็นไหมแม่ไม่เห็นแล้วหูหูยังใช้การได้ไหมแม่บอกข้าก็ได้ยินบอกข้าก็ไดีถ้าเขาไปผาแม่เสร็จเขาก็ต้องเจาะแม่แน่นอนล้ววเอาที่นี่ทำยังไงลูกก็ขาดงานก็ไม่ได้ ถือก็เลยกลายเป็นว่าคุณแม่เองก็ห่วงเรื่องงานของลูกแต่ลูกชายเองก็ห่วง,าารงเรื่องอาการของแม่เนาะถูกต้องคือจริงๆแล้วลูกชายเนี่ยบอกเลยบอกว่าเหตุผลก่อนหน้านี้ลูกเนี่ยพยายามคุยกับแม่แล้วนะว่าแม่ไปรักษาเธอแต่แม่เองเนี่ยกังวลเกี่ยวเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่มันจะแพงมากและที่สําคัญคือ ย้ายมาอยู่ที่สระบุรีแบบนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ใช่ไม่สามารถใช้สิทธิสาบาทได้นี่แหละคุณผู้ชมเพราะว่าลูกเนี่ยทำงานเนี่ยค่าจ้างวันละ400เองเนะฮะแล้วค่าทิชชู่ที่มีการจ่ายไปอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคือบอกเลยนะวันละ200ครับเหลือใช้จริงๆอ่ะวันละ200บาทเท่านั้นเองแต่ยังโชคดีที่ว่าบ้านหลังที่เขาอยู่กันมีผู้ใจบุญให้อยู่ฟรีไม่ต้องมีค่าบ้านใช่แต่ว่าค่าน้ำค่าไฟก็ต้องจ่ายไปด้วยเหมือนกันนะฮะยอมรับไหว่าเหนื่อยแต่ก็อยากให้แม่ได้รับการรักษาที่ดีครับ ผมก็ภาวนาครับอยากให้แม่หายเจ็บหายปวดครับเพราะแม่เขาทรมานมานานแล้วคือผมอยากให้ชีวิตของครอบครัวผมว่ามันดีขึ้นให้มันดีกว่าเดิมอะว่าทุกวันนี้ผมก็เนี่ยหาเช้ากินข้ามผมก็อยากให้แม่ไปรักษาแต่ผมก็จะคํานึงเรื่องว่าผมหยุดงานไปเฝ้าเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าผมหยุดงานก็ มันก็จะไม่มีเงินมีอะไรใช้ครับค่ารถค่าอารครัคือลูกชายเองก็ต้องทํางานนะครับแต่ขณะเดียวกันก็เป็นห่วงสุขภาพแม่ทีนี้เนี่ยก็นักข่าวก็ลองให้คําแนะนําว่าลองดูนะเพราะว่าการใช้สิทธิ์30บาทรักษาได้ทุกโรคทุกที่เนี่ยคุณผู้ชมครับมันครอบคลุมเรื่องของมะเร็งด้วยหรือไม่นะครับตอนนี้ก็เลยทําให มีการประสานไปยังผอ,อโรงพยาบาลสระบบุรีเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วผอ,อก็ใจดีมากๆขอบคุณโรงพยาบาลสระบบุรีด้วยนะครับเห็น <He arn S 2> ว่าเดี๋ยวจะมารับตัวคุณยายไปรักษาด้วยนะใช่แล้วนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะช่วยเหลือ,อครอบครัวนี้นะฮะก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะโดยเฉพาะกระดาษทิชชู่เนี่ยคุณผู้ชมก็เบอร์ขึ้นให้อยู่ที่หน้าจอแล้วนะฮะนี่คือเบอร์ของลูกชายของคุณแม่โดยตรงเลยติดต่อไปได้เลยนะฮะคือโทรไปหาแล้วก็ถามจะได้รู้ว่าความต้องการ อะไรที่อยากจะได้ตอนนี้เ <ừ> ข้าของเครื่องใช้กระดาษทิชชู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยจะได้ช่วยได้ตรงจุดนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยความช่วยเหลือต่างๆก็น่าจะ,จะมีเข้าไปนะครับก็ให้กําลังใจนะทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกชายเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักขาว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ครับ